แต่จริงๆนะนายชวนด็อกกี้มาที่บ้านเราทำไมโอ้ยโทษทีฉันคิดผิดไปเองไปเถอะบ้านเราครอบครัวเรากลายเป็นคนห่างไกลไปแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราอีกแล้วคนที่ฆ่าเรายังลอยนวลอยู่ได้บ้านนี้เอาสิทธิ์ของเราไปให้คนอื่นครอบครัวเรากำจัดเราออกไปคงดีใจมากสินะที่ฉันออกไปจากชีวิตของเธอนี่เธอคงไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมที่มาแสดงความสุขต่อหน้าฉันแบบนี้พอแล้วพอกันทีฉันจะเป็นคนพรากความสุขไปจากทุกคนเองฉันจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของฉันที่นี่แหละแล้วฉันจะทำลายความรู้สึกของทุกคนซะทุกคนต้องเจ็บปวดเหมือนที่ฉันรู้สึกคนที่ทุกคนไล่ออกไปจากครอบครัวจะไม่กลับมาอีกแล้วตอนนี้ฉันคือร็อกกี้สิงเท่านั้นต่อจากนี้ฉันคือร็อกกี้คนที่ไม่เคยแพ้ใครฉันไม่ใช่คนขี้แพ้อีกต่อไปแล้วแผนร้ายซ่อนรักทุกวันเวลา 18:50 น.